ช่วงสุดท้ายของรายการพัฒจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่รอคอยตัวสอนนะพอสมเภาถึงอ่างเตรียมตัวนะกระดาษประกาเอาไว้นะคะจะได้ทราบถึงภาพรวมดวงชะตาปีนี้ค่ะว่าตัวสอนนำนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งกติกาค่ะที่คุณผู้ชมจะส่ง SMS เข้ามาลุ้นไปทีมมหามงคล2559ต้องรีบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านี่เราแจกกันมาข้ามปีแล้วก็หลายคนนะให้ความสนใจส่ง SMS มาเยอะมากนะรีบส่งเข้ามาเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะวันนี้10ท่านท้ายรายการแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะจะได้ทราบกันว่าใครเป็นผู้โชคดีแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel กันด้วยระบุว่ารับไปทินมหามงคลนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพรวมค่ะ2559ตัวอักษรพอสัมภาษณ์ถึงอ้ออ่างเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะพอสัมภาษณ์เป็นส่วนที่นำเสบียงชีวิตเนี่ยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ฉะนั้นบุคคลท่านใดที่เซ็นพอสัมภาษณ์แน่นอนนะครับควรจะใช้น้ำอิงดินทำไงฮะเน้นธาตุน้ำสระวรรณยุกต์ใดก็ตามให้มีขีดมาก่อนแล้วใช้จุดตัวนั้นเนี่ยนะใช้จุดนะใช้ส่วนเว้นว่างระหว่างเรื่องช่องไฟนะอารมณ์ความรู้สึกต่างภายในเซนจะได้มีการเคลื่อนไหวฉะนั้นผมจะเน้นนะเรื่องของการเว้นวรรคเว้นช่วงระหว่างธาตุไฟกับธาตุน้ำให้กลมกลืนกันนิดหนึ่งเพราะจะทำให้พอสัมภาเนี่ยลื่นไหลทั้งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบพอดีหรือว่ากำลังจะแวะเวียนมาในรอบปีใหม่เนี่ยนะครับอย่างชัดเจนส่วนที่จะดีที่สุดตอนไหนนะฮะพอสัมภาในรอบปีนี้มีหลายช่วงเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินเขาบอกคล่องตัวดีแต่ที่สำคัญถ้าเรามีโอกาสได้ใช้นะพอสัมภาไว้ในจุดไหนก็ตามไม่ว่าสระวรรณยุกต์ที่เอามาควบคู่กันใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะส่งผลให้ทั้งชื่อใหม่ชื่อเก่าชื่อที่เปลี่ยนมาเนี่ยมีคุณค่ามีคุณภาพมากขึ้นครับอักษรมอม้าที่จะเห็นนั้นเมื่อปรากฏโดดเด่นในลายเซ็นใครก็ตามผมเชื่อว่านะทั้งมั่งมีนะฮะมากมายพี่น้องนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ถึงกับมอดมวยนะฮะแต่เป็นช่วงที่ท่านกำลังจะต้องตระเตรียมกับเรื่องราวนะทั้งเดินทางไปทั้งทำงานต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็ได้รับข่าวดีบ่อยๆข่าวดีเรื่องการงานมาเยอะฉะนั้นแบกภาระครับอักษรมอม้าเนี่ยเวลาเซ็นให้เซ็นคล้ายๆขมวดหางไว้เยอะแล้วก็ลากฐานยาวไปเลยนะครับขีดกลับมาเพื่อเป็นส่วนของธาตุลมธาตุลมเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีนะกับมอม้าแต่อย่าลืมในฐานล่างในชื่อของท่านควรจะเว้นไว้สักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลากฐานล่างเข้ามาตวัดกับนะฮะการใช้เส้นหางนะม้วนกลับหรือว่าดึงฐานล่างเนี่ยให้เป็นสภาวะนะให้ลื่นไหลเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งจะได้เสริมส่งความมั่นใจเวลาไปเซ็นที่คำสัญญามอม้าจะได้คึกคักเหมือนเดิมไม่ฉะนั้นโอ้โหอับเฉาเหนื่อยครับกับลายเซ็นมอม้าครับยอยักษ์นะครับไม่ใช่ยุ่งเหยิงอักษรยอยักษ์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะฮะอย่าไปคิดว่าเอ้ยยอยักษ์ยุ่งเหยิงนะฮะเดี๋ยวมันก็จะย่ำแย่ไปฉะนั้นยอยักษ์ควรจะใช้นะฮะลักษณะท่าทีรีลาที่มีเนี่ยควรจะเซ็นแบบประเภทว่าตวัดหางอย่าให้มีเหลี่ยมมีคมภายในเลยเซ็นนั้นแล้วลากยาวมือขึ้นไปเลยนะครับถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะควรจะเซ็นชิดติดกันอย่าเว้นช่วงช่องไฟเพราะการเซ็นชีทติดกันนั้นเปรียบเสมือนการใช้ธาตุไฟเยอะๆเอาธาตุลมน้อยๆธาตุน้ำก็น้อยๆไปเพื่อจะช่วยบดบังในสภาวะการเปลี่ยนแปลงนะฮะความคิดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราก็ใช้ในกลุ่มองค์กรที่เราเป็นผู้บริหารที่เราเป็นผู้ตามนะครับให้มีศักยภาพมากขึ้นนั่นเองกับลายเซ็นยอยักษ์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับลายเซ็นรอเรือนี้รอเรือเนี่ยนะสังเกตไหมครับว่าในความรู้สึกอยากจะเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็อิสระสูงมีมุมเฉพาะตัวเขาเรียกว่าอีโก้เนี่ยฮะอีโก้ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่กำหนดบทบาทเรื่องของและเวลาการทำงานคือทำงานรวดเร็วด้วยนะฮะแล้วยังรอบรู้นะฮะยังเป็นบุคคลที่ค่อนข้างนะฮะใฝ่เรื่องของการศึกษาฉะนั้นถ้าท่านใดที่กำลังเรียนรู้ศึกษาอยู่นะน้องๆหนูๆหรือจะเป็นบุคลากรแต่ต้องการทำผลงานนะครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะถ้ามีรอเรือผมว่ารอบปีนี้เด่นชัดเลยกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินฉะนั้นแล้วถ้าเราจะใช้ให้ดีกับเรื่องบริวารเรื่องการเงินแน่นอนควรจะใช้ธาตุไฟกลางลายเซ็นแล้วก็เน้นธาตุดินนิดนึงกับเรื่องรอเรือแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราใช้ของธาตุนี้สำหรับเป็นผู้นำผู้บริหารนะหรือสถานการณ์นะฮะที่เราจะต้องไปติดต่อไปเจรจางานด้านบุคคลเนี่ยไปดีไปสวยนะฮะสามารถที่จะทำให้เนี่ยความรื่นไหลเรื่องการงานการเงินดีขึ้นฉะนั้นลักษณะลายเซ็นดังกล่าวถ้า
เมื่อใดก็ตามถ้าเป็นอาชีพเป็นที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะสร้างได้นะสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นนะฮะแน่นอนความมั่นใจการเงินมันก็จะมาเองแต่อย่าลืมนะครับรอเรือเนี่ยนะฮะมันเร่งรีบเรียนรู้ด้วยเพราะว่าความรู้การศึกษาเนี่ยตัวเนี้ยจังหวะโอกาสในรอบปีนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มากกว่าคนอื่นๆนะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสแล้วเราใช้ไลเซนส์ให้ถูกต้องลักษณะแล้วก็จะมีความมั่นใจเกิดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับลอลิงนะครับอักษรลอลิงวันนี้ไม่ได้ชิงหลักนะจะบอกว่ากำลังปักหลักปักฐานนะท่านใดที่กำลังจะต้องการสินเชื่อประเภทต่างๆต้องการนะฮะคนรอบข้างสินเชื่อการเงินการทองนะกู้หนี้ยืมสินแน่นอนนะครับรอบปีนี้เด่นชัดแล้วก็ต้องนะฮะเร่งรีบในการทำนิติกรรมสัญญาเพราะว่ารอบปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นๆปีเนี่ยนะจนถึงกลางๆปีนะสามารถที่จะทำให้เรื่องของนะภาระหน้าที่เรื่องการเงินนะรื่นไหลแต่ก็ใส่ใจนิดนะฮะในส่วนที่โทษมันก็มีลอลิงนี่แนะนำเลยว่าควรจะห่างในส่วนของสระวรรณยุกต์ก็คือพูดง่ายว่าให้เว้นวรรคเว้นช่วงช่องไฟนิดนึงจากชื่อเพราะอะไรมีเหตุมีผลว่าถ้าเซ็นชื่อติดกันน่ะนั่นคือบริวารก็จะเสียตอนต้นนะฮะก็พูดง่ายบริวารดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายบางครั้งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำไงเราก็ใช้การประยุกต์ใช้จากไลเซนที่บอกเนี่ยนะครับเอามาเซ็นชื่อติดกันแล้วก็อย่าพยายามดึงฐานล่างหรือเป็นฐานเส้นตรงเนี่ยภายใต้ชื่อหรือไลเซนของท่านเอามากำกับมันจะเป็นบทบาทบทบังทำให้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแล้วที่สำคัญนะท่านขาดความมั่นใจทันทีครับฉะนั้นเมื่อมีโอกาสใช้แล้วใช้ให้ถูกประโยชน์ดินน้ำลมไฟเนี่ยนะประกอบใช้ได้แต่ว่าในรอบปีนี้รอลิงก็ต้องระวังพิเศษกับไลเซนนะฮะรอลิงครับวอแหวนนะครับนะฮะถ้าเรื่องราวชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขียนได้เป็นเล่มเป็นตำรับตำราใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมมันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าการใช้ไลเซนวอแหวนเนี่ยครับเวลาปรากฏนะไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาหรือคำสั่งใดๆมักจะวนเวียนอยู่นะฮะเข้ามาบางทีก็เป็นอสรพิษร้ายบางทีเข้ามาเป็นกุหลาบงามฉะนั้นงานมักจะมี2หน้าที่งานมักจะมีเรื่องของนะฮะเขาเรียกว่าทำให้ง่ายกว่าปิดทองหลังพระฉะนั้นเป็นช่วงเข้มข้นเลยครับเป็นช่วงที่วอลแวนเนี่ยจะต้องตวัดหางนะฮะแล้วก็พยายามนะฮะใช้เส้นที่เขาพูดว่าให้ทิ้งดิ่งจากอักษรตัวรองนะครับเข้ามาเซ็นชิดติดกันแล้วก็ธาตุไฟที่จะปรากฏในท้ายเลยเซ็นก็ดีหรือว่าจะกลางเลยเซ็นก็ตามพวกนี้จะเพิ่งใช้นะครับปิดกั้นไปก่อนแล้วใช้ส่วนรู้วันอายุของท่านเนี่ยเอาเซ็นธาตุลมไปก่อนนะเอาไปโชว์เขาก่อนเพื่ออะไรเพื่อเสริมความมั่นใจเรียกความมั่นคงเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับผลต่างๆที่ท่านได้สามารถได้ใช้เนี่ยเอาไปปรับประยุกต์เอาไปใช้ผลงานต่างๆหรือว่างานที่ท่านจะต้องรอคอยนะเร่งรีบเนี่ยก็จะทำให้ความราบรื่นเกิดขึ้นกับวอลแหวนทันทีครับท่านผู้ชมครับอักษรสสารานะครับสสาราหรือสาราพักใจช่วงนี้สมาธิกรรมฐานโดดเด่นครับหลากหลายคนนะสสาราเนี่ยในรอบปีนี้มักจะต้องปีกวิเวกนะครับหาส่วนสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่เจอครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์บ่อยๆฉะนั้นแล้วมันจะได้ซึมซับมันจะได้ให้เกิดประโยชน์ของแต่ละท่านมีข้อแม้อย่างว่าสสาราเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านอาจจะต้องนะขบคิดหรือปัญหาเรื่องครอบครัวมีเหตุนะจะต้องแตกแยกเรื่องความรักเร้าลานแตกฉางเรื่องความคิดฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วเราก็ควรจะใช้สระวรรณยุกต์นะฮะเลี่ยงๆกันนิดนึงคือพูดง่ายๆเลี่ยงๆก็คืออย่าให้เจอกันแล้วก็เน้นอักษรภายในชื่อของท่านเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นสระวรรณยุกต์เนี่ยต้องเขียนเล็กๆนะครับอย่างให้ชัดเจนเยอะถ้าเป็นไปได้นะครับลากฐานล่างฐานล่างเป็นไงฐานล่างก็คือธาตุน้ำนะเส้นลากมาปุ๊บเป็นเส้นตรงแล้วก็ขีดตวัดหางกลับไปก็ดีเชื่อผมนะครับว่าสสาราเนี่ยจะเป็นปรากฏทำให้ท่านรู้สึกมั่นอกมั่นใจนะสร้างความคิดสร้างสติปัญญาได้เกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะครับสิ่งต่างๆนะฮะมาจากศีลสมาธิสติปัญญาแล้วก็สร้างศาสนาเองสสาราครับทำตามนั้นแล้วผลดีก็จะตามมาครับท่านผู้ชมครับสเสือนี่นะฮะเป็นสเสือที่สร้างสรรค์ส่งเสริมนะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องคนในครอบครัวพูดง่ายเรื่องส่วนตัวน้อยลงแต่ว่าเรื่องของคนอื่นนั้นยิ่งใหญ่อะไรนะฮะที่จะบ่งบอกถึงคือสเสือเนี่ยในระยะเนี้ยรอบปีนี้บางทีเนี่ยจังหวะเจาะคนที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่มันเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาตัวเองไม่ได้ผูกแต่ว่าต้องไปแก้เขานั่นแหละฮะมันเป็นสภาวะที่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะพี่น้องเพราะคนรอบข้างฉะนั้นแล้วสอเสือควรจะเว้นวรรคเว้นตอนให้เด่นชัดเลยอาจจะใช้จุดระหว่างลายเซ็นก็ได้การใช้สอเสือจุดนะแล้วก็ตามด้วยสระวรรณยุกต์ตามไปอย่าใช้ขีดนะครับอย่าไปลงฐานล่างอย่าใช้ต
วัดหางกลับมาไม่ต้องใช้เส้นฐานล่างนี่ลืมไปเลยส่วนที่จะให้คำนึงนะฮะและคิดถึงนะครับมากที่สุดก็คือเรื่องราวของลายเซ็นลักษณะนี้นะฮะเอาไปใช้นะนิติกรรมข้อสัญญาการลงทุนคนอื่นไฟเขียวพันตลอดแล้วพยายามนะครับว่าหัดวางแผนระบบเก็บเล็กผสมน้อยผลต่างๆมันจะไปได้ดีมันจะเสริมไปสวยเลยครับกับลายเซ็นเสาเสือครับลายเซ็นหอหีบนั้นถ้ามองให้ดีแล้วเปรียบเสมือนบุคคลที่เหมือนหัตถานะครับง่ายๆเลยนะฮะหอหีบเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ยุ่งเหยิงแต่เป็นเรื่องราวที่จัดสรรปันส่วนให้ดีกับเรื่องราวจังหวะเวลาความคิดการเดินทางมีเขาว่าเป็นคนย้อนยุคชอบทำอะไรนะฮะไม่ใช่โบราณคำคือเนี่ยผมไม่ใช่โบราณนะฮะแต่หอหีบเนี่ยมักนำเรื่องราวในอดีตนำเรื่องราวเก่าๆเนี่ยเอามาคิดเอามาเครียดปล่อยวางไปซะนะครับบุคคลท่านใดที่มีหอหีบเนี่ยควรจะต้องนะฮะเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็แปรสภาพเฉพาะหน้าในเชิงบวกให้ดีคือพูดง่ายเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไวแต่ว่าในส่วนเชิงลึกแล้วหอหีบนั้นแน่นอนควรจะผสมผสานอักษรตัวนำให้เป็นธาตุดินนำสระวรรณยุกต์เอามาผสมผสานแล้วก็ใช้เซ็นอย่างกระชับนะฮะอย่าเซ็นนามสกุลโดยเด็ดขาดแค่นั้นนะหอหีบก็จะทำให้ลื่นไหลไปหน้าที่การงานการเงินส่งเสริมศาสนาเหมือนผมที่ทำอยู่เนี่ยฮะสิ่งตรงนั้นแหละฮะเอามาบวกนะเอามาเพิ่มเติมเต็มกับส่วนที่ขาดไปแล้วก็ท่านก็จะได้มีความสบายใจกับลายเซ็นหอหีบครับและลายเซ็นตัวนี้นะครับต้องพูดถึงอักษรออ่างออ่างก็บอกว่าโอ้โหมีบริวารเยอะคนรอบข้างมากแต่สุดท้ายใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยออ่างต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากมิตรหน้าที่บริวารคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนนะฮะอาจจะติดลบด้วยซ้ำไปฉะนั้นอ่างเนี่ยเซ็นคล้ายๆกับเลข0นะครับอย่าใช้ส่วนที่เป็นหัวอ่างเยอะคือเน้นเส้นโค้งได้นะครับแล้วก็ตวัดกลับมาอ่างคุณจะใช้สระวรรณยุกต์เนี่ยนะครับให้แยกประเภทกันอย่างชัดเจนอย่าเซ็นชิดมีช่องว่างช่องไฟบ้างนะในชื่อเพื่อจะทำให้อ่างเนี่ยฮะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็เว้นให้คนอื่นเขามีโอกาสได้คิดให้ส่งเสริมมั่งมีนัดเหนือคนเดียวครับไม่ไหวอ่างนี่ครับว่าถ้าเป็นผู้นำแล้วเนี่ยขาดผู้ตามที่ดีฉะนั้นแล้วการสร้างองค์กรที่ดีท่านอาจจะต้องให้เป็นที่ปรึกษาให้คนที่รอบข้างเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยมีโอกาสนะฮะแสดงความคิดเห็นบ้างเพราะฉะนั้นท่านเหนื่อยคนเดียวฉะนั้นลักษณะลายเซ็นที่ผมบอกมาเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเอาไปใช้สำหรับลายเซ็นอ่างนะครับจะเป็นประโยชน์ในรอบปีนี้นะทั้ง3โลกรอบปีนี้โลกนี้โลกหน้าแล้วก็โลกต่อไปใช้กันนะครับนะอ่างนะครับอยู่ให้ครบนะครับนะฮะสิ่งตรงนี้นะครับมอบให้ผู้ชมทางบ้านเอาไปใช้กันครับท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะคือของขวัญชิ้นใหญ่นะคะที่ครัวถาเตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ชมนะสำหรับภาพรวมนะตัวอักษรตัวนามตั้งแต่กอไก่ถึงออ่างเลยนะคะว่าปีนี้2559เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หลายท่านนี่รับชมเราผ่านหน้าจอตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะมี2อารมณ์ค่ะมีทั้งแบบยิ้มกว้างๆกับมีทั้งหน้านิ้วคิ้วขมวดฉะนั้นอย่าไปกังวลนะคะเก็บความกังวลเอาไว้แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันของตัวเองต่อก็แล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะรู้สึกท้อแท้เหลือเกินนะรู้สึกว่าไม่มีกำลังใจส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันทักทายกันมาบอกกล่าวกันก็ได้นะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลายๆคนรอคอยแล้วสำหรับรายชื่อนะคะผู้โชคดีเนี่ยวันนี้เป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมรายชื่อผู้โชคดีกันก่อนเลยดีกว่านะคะเอาล่ะและนี่คือผู้โชคดีนะ10ท่านด้วยกันนะที่เป็นได้มีโอกาสได้รับไปที่มหามงคล2559เห็นรายชื่อตัวเองแล้วนะคะทราบว่าตัวเองผู้โชคดีแล้วรีบส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุว่ารับไปทินมหามงคลนะคะก็จะได้จัดส่งไปทินกลับไปให้คุณผู้ชมกันแต่ว่าใครที่อาจจะพลาดไปยังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้อยู่นะคะยังแจกอย่างต่อเนื่องอาจารย์ฝากบอกว่าจะแจกจนกว่าไปทินจะหมดเลยนะจะไม่เก็บเอาไว้ที่มิราเคิลเราจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ครูมอบให้นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะที่หลายๆคนรอคอยว่าเฮ้ต้นปีแบบนี้เราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหรือไม่นะ14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักถ้าย้อนกลับไปจำได้ไหมคะวันนั้นคือวันที่เรารวมพลความพลังความรักพลังความศรัทธานะที่ได้แห่
อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาจากกรุงเทพค่ะเดินทางไปถึงเหนือเขื่อนลำตะคองครบรอบ1ปีแล้วนะคะฉะนั้นวันที่14กุมภาพันธ์2559ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์เราจะรวมพลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องของการทำพิธีนะครบรอบพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาจะไปเจอกันที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองวันนั้นจะมีอะไรบ้างนะวันนั้นก็จะมีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตเป็นพิธีแรกในรอบปีนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเจอกันเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเราจะเจอกันตั้งแต่8โมงเช้าจะมีการตักบาตรนะคะทำบุญเลี้ยงพระทั้งหมดประมาณ59รูปด้วยกันนะนี่เป็นเพียงแค่เซอร์ไพรส์ก้อนเล็กๆละกันนะแต่ว่าเป็นความรักความพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่เราจะไปรวมพลกันที่นั่นเพราะว่าเชื่อว่ากิจกรรมไม่ได้มีเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนสิ่งต่างๆที่ถูกหาเตรียมเอาไว้ให้ไม่มีเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนฉะนั้นวันนั้นนะคะจะมีทั้งพิธีดีๆเกิดขึ้นเราจะได้มาร่วมกันนะคะสวดพระคาถานะพระพุทธติมหาราชายะพร้อมๆกันนะรวมไปถึงใครที่จำบรรยากาศจำความรู้สึกในวันนั้นได้นะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะไปเจอกันบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะและเลททั้งหมดติดตามได้ใน Facebook Fanpage ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยรวมไปถึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะนำรายละเอียดทั้งหมดมาบอกกล่าวกันนะว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงต้องเป็น14กุมภาทำไมอาจารย์ถึงเลือกวันนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพิธีกรรมในวันนั้นจะมีอะไรบ้างรับรองว่าคุณผู้ชมได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการกันได้ทุ่มพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะใครพลาดชมรายการไปติดตามย้อนหลังได้เลยที่ YouTube Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.